ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่วง DIY กับ Try It ครับวันนี้ผมมีหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ครับที่จะมานำเสนอกับคุณผู้ชมสำหรับบ้านใครก็ตามครับที่มีแมกกาซีนเหลือใช้นะครับหรือว่านะฮะมีหนังสือต่างๆครับที่คุณไม่ได้ใช้แล้วอยากจะนำมารีไซเคิลให้เป็นรูปแบบต่างๆครับแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะทำมันออกมาเป็นอะไรวันนี้ครับผมจะนำเสนอหนึ่งอย่างครับที่จะสามารถทำให้คุณนั้นนะฮะจัดการกับแมกกาซีนที่บ้านคุณได้ง่ายๆครับวันนี้ผมจะมาทำสิ่งนี้ครับกับที่รองแก้วจากกระดาษนิตยสารครับผมสิ่งแรกเลยครับที่คุณต้องมีครับคือกระดาษนิตยสารแบบนี้นะครับฉีกมันออกมาครับนะฮะเลือดที่มีสีสันสวยงามฉีกมาสักประมาณ 5-6 แผ่นก็ได้นะครับต่อมาครับกาวน้ำฮะเอาละครับใช้เพียง2อย่างนี้นะครับวิธีการแรกครับง่ายๆครับคุณหยิบนิตยสารนะฮะมาสักแผ่นนึงกระดาษแบบคุณหยิบกระดาษมาสักแผ่นหนึ่งนะฮะเลือกตรงที่นะครับน่าจะมีสีสันเอาเป็นฝั่งนี้แล้วกันพับเข้าไปฮะพับครึ่งครับหนึ่งทบนะฮะพับไปอีกครับสองทบฮะพับไปอีกครับทบฮะสุดท้ายครับพับอีกครับสี่ทบที่4นะครับเราจะพับทั้งหมด4ทบด้วยกันรอจนกว่ากาวจะแห้งนะครับคุณผู้ชมพอมันเริ่มอยู่ทรงแล้วครับเราก็จะมาทำอีกแบบนึงเราจะมาม้วนมันครับจากตรงนี้ฮะม้วนไปเลยกาดเอาไว้นะฮะบีบกระดาษไปนะครับเพราะว่าเวลาที่ม้วนเนี่ยกระดาษมันจะบิดออกมานั้นเราก็ม้วนไปเลยนี่เป็นกลมๆครับทิ้งไปอันนี้เรากาวทาได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับยังไม่จบฮะยังไม่ได้ที่รองแก้วเลยนะฮะเอาละครับเราจะพับไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับหมุนม้วนไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าที่เราจะได้ขนาดที่มากกว่านะครับที่ใหญ่กว่าตูดของแก้วนะฮะกาวครับทาบริเวณนี้ฮะทาเสร็จปั๊บนะครับแล้วก็เอากระดาษมาต่อครับนี่หมุนนะฮะกดกระดาษไว้โอเคครับตอนนี้ผมก็พับได้ประมาณเท่านี้แล้วฮะประมาณใช้ไปประมาณ6แผ่นเดี๋ยวเรามาลองวัดครับกับแก้วน้ำฮะ
ต้องให้มันใหญ่กว่านี้อีกสักหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวใช้ประมาณ3แผ่นแล้วกันพับต่อ ปิดนะครับเอาละเรามาลองครับเอาแก้วมาวางกันดูว่าจะเป็นยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับขนาดนะฮะต้องกว้างกว่านะครับตูดแก้วครับพอประมาณนะฮะเพื่อไม่ให้แก้วนั้นหล่นเรียบร้อยครับแค่นี้ฮะเราก็ได้ที่รองแก้วครับจากกระดาษแมกกาซีนเหลือใช้นะครับง่ายๆแค่นี้เองไม่ต้องเอาไปทิ้งด้วยนะครับเกิดประโยชน์นะฮะทำง่ายๆในเวลาสั้นๆเราก็ได้ของที่เอามาใช้ในบ้านของเราได้แล้วนะฮะสำหรับวันนี้ครับเรียบร้อยฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าครับจะมีอะไรมา DIY กันอีกครับติดตามได้กับที่นี่ครับ Try it ครับ ผมบอกแล้วใช่ไหมฮะว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าคุณดู Try it ครับเพียงแค่เรารู้จักนะฮะนำหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของวิทย์ง่ายๆหรือว่าไอเดียความคิดสร้างสรรค์มาลองปรับใช้ประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นรับรองครับทุกปัญหามีทางออกและวันนี้ครับ Try it ก็หมดเวลาลงแล้วถ้าเกิดว่าใครครับติดตามดูไม่ทันหรืออยากจะดู DIY แบบเจ๋งๆย้อนหลังดูได้ที่นี่เลยครับทาง www.blockatv.comสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครับกับ Try It ที่นี่ True Vision 54และ70กับ Block A Entertain You Break